สวัสดีครับกับลูกชนาอยู่ยังอยู่แปลงเดิมครับยังไม่ทันเสร็จเลยครับแปลงนี้วันนี้ก็ไปขายได้ราคา3บาท2ตังค์นะครับ2เที่ยวนะครับ3บาท2 2บาท96 5เที่ยวเท่านี้เจ้าของสวนก็ดีใจแล้วครับนี่ก็กำลังขึ้นนะครับไปขายมาแล้วเที่ยวหนึ่งนี่ขึ้นเที่ยวสองค่ำคือเก้าครับทีมงานนี่ไม่มืดไม่กลับนะครับมันเกษตรไม่ใช่เก็บมาก่อนครับมีทนเน่านะครับนี่ตรงนี้แบบน้ำดินแน่นมากเลยครับน้ำแบบเน่าๆแต่มันทนครับว่าทนเน่าสุดๆก็มีเน่าถ้าแปดหนึ่งไปหมดแล้วครับอันนี้บอกว่าต้องบอกว่าทนสุดๆเลยนะครับนี่แป้งกับขาวจั๊วขาวจั๊วครับดูลักษณะหนังมันครับพวกนี้คาดว่าจะปิดแปลงได้แล้วครับเหลือแค่ดีแล้วครับประมาณสีไรบ้างคาดว่าจะปิดแปลงให้เสร็จครับพวกนี้ไม่ถึงสี่ดอกประมาณสามไร่ครึ่งนี่แหละประมาณนี้ครับรถยกเลยกะ L26แรงนะครับรอบกว้างแค่เมตรเดียวครับรอบกว้างก็อัตราเสียวๆนะครับเวลายกเมื่อเช้าใส่ไป6ตันครับใส่ไม่ได้ใส่เต็มนะครับเพราะว่าเราจะทำ2เที่ยวถ้าเอาเต็มมันก็จะไม่ได้ยอดครับไม่ได้ยอดตันครับเราต้องเอาออกไปละ10กว่าตันครับแต่ข้ามก็นะทางหลังนะทางหลังนะเพราะรถผมใส่ได้แค่8ตันครับเดี๋ยวมันจะกระเทินนะครับ8ตันเรามาเหลือซับขึ้นเช้าอีกพอไกลบ้านครับสวนนี่เราจีมาวิ่งใส่ตอนเย็นครึ่งรถเช้ามาเติมอีกมันก็เสียเวลาครับไหนจะไปขายอีกครับเสียเวลาคนงานด้วยครับเอาแบ่งเป็นเที่ยวละ6ตัน6ตันกว่ากับพอวิ่งไปได้ครับลงแปลงมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ทีมงานถอดมันของก๊อฟลูกชาวนาด้วยนี่ล็อกเลย24ไลค์นะครับแต่มีตรงนู้นนี่ครับอีก10กว่าไลค์ครับเดี๋ยวขอไปถอนแถวบ้านก่อนครับจัก20ไลค์เดี๋ยวค่อยขึ้นมาถอนตรงนี้ต่อครับแถวบ้านเดี๋ยวมันเกษตรศาสตร์72นะครับมันแปลงนี้คือกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวไปลงแปลงเกษตรศาสตร์ที่สองแล้วมาดูแปลงกันครับราคาได้ราคาเท่าไหร่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ